เวลาตีสองของทุกวันยายบุญล้นวัย70ปีต้องลุกจากที่นอนขึ้นมาทำขนมไปขายที่ตลาดแลกเงินเพียงวันละร้อยกว่าบาทถ้าคุณกำลังรู้สึกสงสารลองดูต่ออีกนิดเจือนมานี่เลยยายให้เองนะป่วยขนาดนี้แล้วทำไมไม่ไปหาหมอจะไปเอาข้าอยู่ใกล้ยาไม่เลยไหมเอ้าแล้วไอ้เจือนล่ะไม่ใช่ร้อยหนึ่งเหรอครับเฮียอ๋อก็หังนี่เก่าไงผมขอเพิ่มอีก40ได้ไหมครับเฮียผมต้องพายายไปหาหมอไม่ได้เรื่องเองพอให้แล้วมีความสุขนะได้ช่วยเหลือคนอื่นที่เขาลำบากกว่าเราทำแล้วมันนอนหลับสบายลองใส่ดูนะคุณก็สามารถมีความสุขจากการเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของคุณให้แก่ผู้สูงวัยที่ยากไร้ขาดแคลนเอาสิแล้วต้องทำยังไงอะติดต่อบริจาคหรือมอบอำนาจได้ที่ธนาคารสำนักงานเขตเทศบาลหรืออบต.ใกล้บ้านท่านเกื้อกูลผู้สูงวัยสังคมไทยน่าอยู่โดยกระทรวงการคลัง